ใครรอ iPhone SE รุ่นใหม่อยู่บ้างคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาอัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4ให้ได้ฟังกันใครที่รออยู่เนี่ยมาฟังข่าวลือในคลิปนี้กันค่ะช่วงก่อนหน้านี้ไล่มาจนถึงช่วงนี้นะคะมีข่าวลือกับ iPhone SE รุ่นใหม่แบบเยอะมากเลยนะคะซึ่งหลายๆสื่อเขาก็จะมีการให้ข้อมูลออกมาใช่ไหมแล้วข้อมูลเหล่านั้นดันไปตรงกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยจะมาสรุปข้อมูลให้นะคะว่า iPhone SE รุ่นที่4สเปคคาดการจากสื่อหรือว่าตามข่าวลือเนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวเครื่องกันก่อนนะคะเขาบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4นะคะจะไม่ได้ใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมแล้วดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมคืออะไรนี่ก็คือดีไซน์แบบ iPhone SE รุ่นที่3แล้วก็มีปุ่มโฮมนะคะแต่ว่าตามข่าวลือนะ iPhone SE รุ่นที่4จะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องเหมือนกับ iPhone 14ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นดีไซน์หน้าจอแบบเต็มเลยไม่มีปุ่มโฮมมาพร้อมกับการสแกน Face ID ที่กล้องด้านหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะมีพอร์ต USB-C มาด้วยแล้วกล้องหลังเรื่องกล้องนะคะเขาบอกว่าจะมีกล้องหลังเพียง1ตัวเท่านั้นค่ะเป็นกล้องหลังที่เป็นเลนส์วายนะเสริมให้อีก1อย่างเรื่องกล้องนะคะตามข่าวลือเขาบอกว่าจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนเดียวกันกับกล้องใน iPhone 16ซึ่งณตอนนี้ iPhone 16ยังไม่เปิดตัวนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้มีรูปให้ดูแต่คาดว่าเมื่อได้รับการอัปเกรดกล้องมาแล้วนะคะอาจจะทำให้การถ่ายภาพดีขึ้นสวยขึ้นและที่สำคัญทุกคนถ้าเกิดว่าบอดี้ของเขาเนี่ยเหมือนกับ iPhone 14ตามข่าวลือใช่ไหมหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอแบบ OLED ค่ะทุกคนมีแหล่งข่าวนึงนะคะชื่อว่า Ice Universe เขาบอกว่าขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.06 นิ้วไม่ใช่ 6.1 นิ้วอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกแหล่งข่าวนึงนะแต่แหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหน้าจอ OLED เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาในสเปคแบบนี้ก็น่าสนใจมากๆและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีปุ่มแอคชั่นมาให้ใน iPhone SE รุ่นที่4ด้วยค่ะทุกคนอันนี้มารอลุ้นกันอีกทีแหล่งข่าวที่ชื่อว่า The Information รายงานว่า Apple เนี่ยเขาจะเริ่มผลิต iPhone SE รุ่นที่4ในเดือนตุลาคมของปีนี้ค่ะปี2024นะก็คือจะเป็นการเริ่มผลิตแบบ Mass Production เป็นการผลิตจำนวนมากแต่ว่าอาจจะยังไม่เปิดตัวพร้อมกับ iPhone 16ที่มีกำหนดเปิดตัวในเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้แปลว่า iPhone 14อาจถูกเลื่อนเปิดตัวไปในช่วงของปีหน้าปี2025นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้น2ช่วงก็คือช่วงแรกคือเดือนมกราคมค่ะทุกคนแล้วก็ช่วงที่2อาจเป็นช่วงของเดือนมีนาคมปี2025นะคะซึ่งเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีประวัติมายาวนานนะคะว่าเป็นเดือนที่ Apple มักจะเปิดตัว iPhone SE แล้วเรื่องของชิปประมวลผลล่ะมี1แหล่งข่าวนะคะเขาบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4อาจจะใช้ชิป A18 Bionic นะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ในตอนนี้มีเพียงข่าวลือนี้เท่านั้นที่บอกว่า iPhone 14จะมาพร้อมกับชิปตัวนี้นะคะแล้วด้วยสเปคทั้งหมดที่นุ๊กนิกพูดมานะคะมีสิ่งใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ใช่ไหมกล้องหลังใช่ไหมหน้าจอก็ด้วยเพราะว่าตัวเครื่องเขาเปลี่ยนไปนะรวมถึงชิปเพราะฉะนั้นราคาเปิดตัวของ iPhone SE รุ่นที่4ตามข่าวลือเนี่ยอาจจะสูงขึ้นค่ะทุกคนราคาคาดการที่เป็นแบบดอลลาร์สหรัฐนะคะจะอยู่ที่499ไปจนถึง549ดอลลาร์ถ้าแปลงเป็นค่าเงินไทยนะคะจะเริ่มต้นที่ประมาณ 18,000 ถึง 20,000 บาทค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นราคาไทยเข้าไทยมาเมื่อไหร่ Apple เขาจะตั้งราคาที่เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับข่าวลือที่อัปเดตแล้วของ iPhone SE รุ่นที่4นะคะฟังจากสเปคแล้วน่าใช้กันไหมอยากซื้อกันไหมถ้าเกิดว่าราคาไม่ได้สูงมากเนี่ยนุ๊กนี่คิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะยิ่งเป็นคนที่รัก iPhone อาจจะยังอยากมีเครื่องสำรองไว้อยู่หรืออาจจะซื้อมาใช้เป็นเครื่องแรกก็ได้นุ๊กนี่มองว่าถ้ามันเป็นสเปคตามข่าวลือนะ iPhone SE รุ่นที่4อาจจะเป็นรุ่นที่ขายดีก็ได้สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกับนุ๊กนิ้งใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ